นับสนุนโดยชุดนักเรียนตราสมอสวัสดีค่ะได้เวลาเพิ่มรอยยิ้มอิ่มข่าวดีกับดาวอภิสราและก็เก็บตกในค่ำนี้แล้วนะคะข่าวแรกค่ะเราพาคุณผู้ชมไปพบกับเจ้าหนูวัย5ขวบเท่านั้นแต่เขาเกิดมาเพื่อเป็นศิลปินจริงๆไปติดตามกันค่ะภาพการ์ตูนไดโนเสาร์ที่เห็นนี้ถ้าไม่บอกว่าคนวาดคือน้องทีมละอ่อนลำปางวัย5ขวบก็คิดค่ะว่าเป็นผลงานของเด็กโตนะคะเนี่ยโอ้โหนี่ป้าสุพรรณยายของน้องทีมก็บอกนะคะว่าหลานชายตัวเองเนี่ยมีแววคิดเขียนมาตั้งแต่อายุ2ขวบแล้วค่ะโอ้โหชอบวาดการ์ตูนแต่จะให้วาดรูปคนก็สามารถนะนี่ไงคะโอ้โหแป๊บๆก็เสร็จละเหมือนมาโอ้แจ๋วจริงๆค่ะเด็กดีมีความสามารถต้องสนับสนุนนะคะมาต่อกันที่ดำเนินสะดวกค่ะที่นี่เขามีชื่อเสียงเรื่องขององุ่นหวานแต่ว่าจัดงานกล้วยบวชชีซะอย่างนั้นไปติดตามกันดีกว่าค่ะแข่งทำกล้วยบวชชีในงานองุ่นหวานของดีดำเนินสะดวกวันก่อนอุ๊ยตายยุคนี้พอสอนนี้จะมานุ่งผ้าแถบนั่งหูดมะพร้าวยิกแบบนี้ก็ไม่เร้าใจนะสิว่าแล้วป้าๆก็ร้ายกล้วยบวชชีลีลาประกอบเพลงกินตับโอ้โหมันระเบิดระเบ้อกันเนี่ยเลยมันจริงๆแต่จะได้กินกล้วยบวชชีกี่โมงไม่รู้นะคะเพราะว่าคนทำกำลังมันกับเพลงกินตับค่ะปิดท้ายกันที่หมาน้อยตัวหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยเกิดหัวใจหยุดเต้นขึ้นมาแต่ว่าเคราะห์ดีค่ะคุณหมอปั๊มหัวใจแล้วก็รอดมาได้ล่าสุดหมาน้อยตัวนี้กลายเป็นหมาน้อยเซเลบไปแล้วค่ะน่ารักซะขนาดนี้ไม่ดูอีกก็ไม่ได้นะคะเนี่ยก็เจ้าบียอนเซ่หมาที่เขาว่าน่าจะตัวเล็กที่สุดในโลกนะสิคะโอ้โอ้ถึงแม่ของบียอนเซ่จะเป็นแค่หมาเร่ร่อนแต่บียอนเซ่ที่เกิดเมื่อวันที่8มีนาก็ทำเอาทุกคนทุกตัวรอบข้างโอ้โด่งดังไปด้วยแล้วล่ะเพราะบียอนเซ่ตัวไม่โตสักกะทีดูสิคะเทียบกับพี่น้องแล้วตัวยังเล็กกระจึ๊งเดียวจริงๆนะน่ารักอ่ะน่ารัก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 ตัวเล็กไม่เท่าไหร่แต่ชื่อเนี่ยแรงมากนะคะบียองเซ่ตัวจริงเขาไม่เล็กนะคะแต่อันนี้เป็นหมาน้อยน่ารักดีค่ะมาถึงคำถามในวันนี้กันบ้างดีกว่านะคะถามว่านางรำกล้วยบวชชีนะคะข่าวเมื่อสักครู่นี้ห่มสบายสีชมพูกันกี่คนใครสังเกตแล้วก็ตอบมาได้นะคะรับของรางวัลเหล่านี้ไปค่ะส่วนวันนี้นะคะเชิญชวนคุณผู้ชมช่วยกันปิดไฟค่ะให้โลกได้พักกันสักงีบหนึ่งตั้งแต่2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นจบเก็บตกแล้วปิดไฟได้เลยส่วนจะไปทำอะไรหลังจากนั้นก็แล้วแต่นะคะวันนี้ดิฉันอดาอภิสราลาไปก่อนค่ะอย่าลืมช่วยกันรักโลกของเราด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะของคลิปรับรางวัลด้วยค่ะแคปชั่นลบเร็วครับ